إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحدلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่น จงมีหลักความเชื่อหลักศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องและจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการที่เราทั้งหลายนั้นประกอบอามัลอิบาดะห์ให้นึกอยู่เสมอว่าเรานั้นทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและแม้นว่าถ้าหากว่าเราและท่านทั้งหลายนั้นได้มีหลักความเชื่อที่ถูกต้องต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความบริสุทธิ์ใจในการประกอบอามัลอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์แน่นอนที่สุดครับคุณลักษณะอย่างนี้เป็นคุณลักษณะของชาวสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับวันนี้ใครเรียนนำเสนอหะดีษบทหนึ่งในซุนันของอบูดาวูดในซุนันของท่านอิหม่ามติรมิซีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอภัยโทษนะครับให้กับท่านทั้งสองนี้ด้วยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหะดีษบทหนึ่งท่านอิรบาดนะครับบินซาริยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าท่านอิรบาดนี่เป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อยู่กับท่านนบีได้ยินได้ฟังได้รับรู้ในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านอิบาดบอกว่าวะวะอัลซะนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอิซะตันบะลีฆะตันนบีนี่ทำไมได้กล่าวคำเตือนใจแก่พวกเราอย่างจับใจวะจิลัตมินฮัลกุลูบหัวใจของพวกเรานั้นมันสั่นสะท้านซึ่งสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวมันเป็นคำเตือนใจที่ต้องบอกว่าจับจิตจับใจกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเหลือเกินและเป็นสิ่งที่ท่านอิรบาดนะครับได้บอกว่าต่างๆเหล่านี้นั้นทำให้หัวใจของพวกเรานั้นมันสั่นสะท้านน้ำตาของพวกเรานั้นมันเอ่อล้นZarafat min hal ayun สายตาของพวกเรานั้นมันเอ่อไปด้วยกับน้ำตา فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع เราเนี่ยพี่น้องครับได้บอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีครับสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพูดกับเราเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นคำเตือนใจของผู้ที่กำลังจะจากไปซอฮาบะห์นึกแล้วคิดว่าสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะพูดกำลังจะบอกนั้นมันเป็นคำสั่งเสียมันเป็นคำบอกกล่าวของคนที่เขารักกันในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของคนที่เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์รักกันในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเสมือนว่าท่านนบีนั้นจะบอกลาอย่างไงอย่างนั้นพี่น้องครับท่านอิบาดรายงานต่อไปฟาอูซีนาซอฮาบะห์ก็บอกกับท่านนบีว่าฉะนั้นนบีครับสั่งเสียกับพวกเราเถอะฟากาละอูซีกุมบิตักวัลลอฮ์
พราะหลังจากนั้นพี่น้องครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกล่าวตักเตือนให้คำสั่งเสียกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มตรงนี้หมายถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิตักวัลลอฮ์ด้วยกับการตักวาด้วยกับความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับถ้าเราจะพูดเราจะคุยกันถึงคำตักวาเนี่ยคำว่าตักวาน่ะมันคือวิกอยะวิกอยะตรงเนี้ยมันวิกอยะในทุกสิ่งในทุกอย่าง ไม่ใช่วิกอยะไม่ใช่ว่าปกป้องตัวของเราเองไม่ให้ไปเหยียบหนามตำไม่ให้ไปเหยียบตะปูหรือว่าห้ามตัวเราเองไม่ให้ไปทำอันตรายต่อผู้อื่นแค่นั้นมันไม่ใช่แต่คำว่าวิกอยะคำว่าตักวาตรงเนี้ยมันนับตั้งแต่เรื่องราวของอัลอากีดะห์หลักความเชื่อที่เราจะต้องมีความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เราได้รู้กันนั่นคือเตาฮีดทั้ง3ชนิดด้วยกันเตาฮีดอูลูฮียะเตาฮีดอูลูฮียะเตาฮีดรูบูบียะและเตาฮีดอัสมาวัสซิฟาตเตาฮีดทั้ง3นี้พี่น้องครับผมคงอธิบายในคุตบะห์นี้คงไม่หมดแต่กำลังจะบอกว่าเมื่อเราเชื่อต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเราต้องศรัทธาและเราต้องเชื่อมั่นต่อเตาฮีดหนึ่งอูลูฮียะในเรื่องราวของการอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องมีความตักวาในเตาฮีดนี้ด้วยสองเตาฮีดรูบูบียะเราต้องเชื่อในเรื่องราวของการบริหารจัดการที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นต้องตักวาต้องเชื่อฟังในเตาฮีดรูบูบียะตรงนี้ด้วยและมันไม่ใช่แค่เพียงอูลูฮียะรูบูบียะแค่นั้นเราต้องเชื่อเราต้องศรัทธาในเตาฮีดอัสมาวัสซิฟาตคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิฟัตของพระองค์วัสซิฟัตคุณลักษณะของพระองค์นั้นเป็นแบบไหนอย่างไรต้องดูสิครับว่าความเข้าใจตรงนี้นบีบอกเอาไว้แบบไหนอย่างไรเราบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเขาเข้าใจแบบไหนอย่างไรบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์เขามาเป็นสายทานด้วยกับคำว่าอะห์ลุสซุนนะวัลญะมาอะห์ของพวกเขานั้นเขารายงานกันมามีความเข้าใจแบบไหนอย่างไรมันต้องตักวาทั้ง3ชนิดนี้ด้วยนั่นคือเรื่องราวของเตาฮีดทั้ง3ชนิดนี้ไม่ใช่ตักวาแค่เรื่องครอบครัวไม่ใช่ตักวาแค่เพียงบอกว่าวันนี้ลูกเรานะนะลูกของเรานะเป็นคนดีเท่านั้นพอแล้วไม่เมาพอแล้วละหมาดพอแล้วถือศีลอดพอแล้วพี่น้องครับถ้าจะดีต้องดีตามที่อัลลอฮ์บอกไม่ใช่ดีตามที่เราคิดเองไม่ใช่ถ้าจะดีนี่ต้องดีตามที่อัลลอฮ์บอกและคนที่ดีต่ออัลลอฮ์นั่นคือการที่เขาถูกสร้างมาแล้วเขาเคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาคอละกะตุลญินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะมนุษย์และยินมาเพื่อสิ่งอื่นใดไหมอิลลาลิยะบุดุนยกเว้นว่าถูกสร้างมาแล้วเนี่ยต้องเคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป้าหมายเพราะฉะนั้นอย่าไปอ้างแบบเกะกะพี่น้องว่าลูกฉันดีคนนั้นดีคนนู้นดีอย่างนี้เขาเรียกว่าอ้างเกะกะไอ้ที่อ้างแบบตามอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าต้องตามดีต้องคนดีตามที่อัลลอฮ์บอกเป็นคนดีตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นตักวาต้องตักวาตั้งแต่หัวจิตหัวใจของเราปากของเราต้องพูดตามให้มันตรงตรงกับสิ่งที่เราเชื่อตรงกับสิ่งที่เราปฏิบัติออกมาเชื่อด้วยกับหัวใจเป่งออกมาด้วยกับลิ้นและนำสู่การปฏิบัตินี่คือคนที่มุตตะกีนเพราะฉะนั้นนบีบอกอูซีกุมบิตักวัลลอฮว่าสมัยว่าต่ออะเชื่อนะนบีบอกฟังนะต่ออะนะต่ออะต่อใครเชื่อต่อใครก็ดูสิครับผู้พูดนะคือใครผู้พูดนะคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องฟังคุตบะห์ของผมไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะเวลานบีขึ้นคุตบะห์เหมือนกับนบีกำลังจัดซอฟทหารไม่ต้องแปลกใจครับสายรายงานหะดีษซอฮีห์นบีพูดซอฮาบะห์บอกว่าเวลานบีขึ้นคุตบะห์นบีหน้าแดงเสียงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังกังวาน
นี่แหละครับคือการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ว่าขึ้นคุตบะแล้วคนที่เป็นมะมุมฟังอะไรเอาไปแล้วมันนึกอะไรไม่ได้นำสู่การปฏิบัติไม่ได้อย่างนั้นมันไม่เป็นรูปธรรมแต่วันนี้เราต้องทำให้สิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ด้วยกับสายรายงานที่ซอฮีหจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รายงานเอาไว้ตรงกันให้มันเป็นรูปธรรมให้ได้นั่นคือการที่เราฟังคุตบะห์ในสัปดาห์หนึ่งมีเพียงแค่หนึ่งวันแต่เราจะต้องนำสู่การปฏิบัติให้ได้นบีพูดต่อไปว่าอินตะมะรออะลัยกุมอับดุลฮะบะชียุนเชื่อนะฟังนะแม้นว่าคนที่สั่งเสียสั่งใช้กับพวกท่านทั้งหลายที่พูดในเรื่องราวของศาสนาน่ะทำไมอับดุลฮะบะชียุนแม้ว่าบ่าวคนนั้นจะเป็นคนดำร่างเตี้ยผมหยิกแค่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าหากเขาเอาเรื่องราวของศาสนามาบอกกับพวกท่านทั้งหลายพวกท่านจงฟังถ้าหากสิ่งนั้นมันตรงกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากมันตรงกับกุรอานตรงกับหะดีษซอฮีหะและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้รายงานเอาไว้ให้กับบรรดาซะลาฟุศอลิฮ์เป็นสายทานของอัลลอฮ์ซุนนะห์วัลญะมาอะห์ฟังซะและนำสู่การปฏิบัติทำไมอ่ะครับนบีถึงพูดแบบนี้นบีเนี่ยพี่น้อง เวลาที่ท่านจะพูดในเรื่องราวของศาสนานบีไม่ได้คิดเองเองนั่งเทียนหลับตาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาแล้วพูดว่านี่พวกท่านทั้งหลายทำแบบนี้นะ1 2 3 4ไม่ใช่ครับแต่นบีได้รับวะฮีที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมายันติกุอานินฮาวานบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์บอกเขาไม่ได้พูดเองเองไม่ได้พูดด้วยกับนับซูด้วยกับอารมณ์ของพวกเขาไม่ใช่ของท่านนบีไม่ใช่อินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาแต่สิ่งที่มุฮัมมัดพูดนั้นยูฮาเป็นสิ่งที่ถูกประทานมาให้กับเขาประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นนบีรู้ว่าในอนาคตจะเป็นแบบไหนอย่างไรในอดีตการเป็นแบบไหนอย่างไรวันกิยามะห์จะเป็นแบบไหนอย่างไรคนที่จะข้ามสะพานซิรอตอลมุสตะกิมจะเป็นแบบไหนอย่างไรที่บ่อน้ำอัลกอซัรจะเป็นแบบไหนอย่างไรที่ทุ่งมะห์ชัรจะเป็นแบบไหนอย่างไรนบีรู้ด้วยกับวะฮีของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าฟะอินนะฮูมันยะอิชมินกุมฟะซะยะรออิคติลาฟันกะซีรอเมื่อคนคนหนึ่งมีชีวิตอยู่พี่น้องครับหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปแล้วฟะซะยะรอคนคนนั้นเขาจะเห็นอิคติลาฟันกะซีรอความขัดแย้งที่มันเยอะแยะมากมายเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นกระจกที่มันแตกออกเป็นเสียงๆและนี่มันคือความจริงเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดผมพยายามที่จะเน้นและย้ำบอกกับท่านพี่น้องว่านบีพูดไม่ใช่ด้วยกับความคิดของท่านเองไม่ใช่แต่เป็นวะฮีที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อนบีบอกจะแตกมันคือแตกเราปฏิเสธไม่ได้นบีบอกมันจะแยกเราก็ต้องแยกเราปฏิเสธไม่ได้แยกยังไงครับแยกออกจากความเท็จมาสู่ความจริงไม่ใช่แยกออกจากความเท็จไปสู่ความเท็จไอ้แบบนี้เขาไม่ได้เรียกแยกแต่แยกต้องแยกให้ออกว่าอะไรถูกอะไรไม่ดีอะไรเท็จอะไรปลอมเราต้องแยกให้ออกและนบีบอกชัดเจนอิคติลาฟันกะซีรอจะมีการขัดแย้งเยอะแยะมากมายเป็นกลุ่มเป็นก๊กเป็นเหล่าฟะอะลัยกุมบิซุนนะติวะซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดีนนบีนะบอกเอาไว้อย่างชัดเจนด้วยกับสายรายงานของท่านอิรบาดบินซาริยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุสำหรับพวกท่านทั้งหลายบางคนบอกอ้าวนบีพูดนะเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อยู่นบีบอกฟะอะลัยกุมหมายถึงพวกท่านทั้งหลายก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องครับ
ฮุกกลมของท่านนบีที่นบีบอกในยุคนั้นน่ะนะมันกินความไปจนกระทั่งถึงนู่นล่ะพี่น้องครับวันกิยามะห์ใครที่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์รับในฮุกกลมต่างๆเหล่านั้นไปด้วยไม่งั้นละหมาด7เวลาแล้วครับพี่น้องไม่งั้นถือศีลอดนี่2เดือนแล้วครับหรือไม่งั้นใครพอใจแบบไหนอย่างไรก็15วันเพราะฉะนั้นฮุกกลมที่นบีบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มันกินความไปนู่นล่ะครับจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นบีบอกฟะอะลัยกุมบิซุนนะติวะซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดีนพวกท่านทั้งหลายยึดนะยึดในซุนนะของฉันซุนนะของใครอ่ะครับนบีพูดนะนบีพูดถึงซุนนะของใครนบีพูดถึงซุนนะของท่านซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซุนนะของบรรดาคอลีฟะห์อับูบักรอุมารอุซมานอาลียึดสิในซุนนะของบรรดาคอลีฟะห์นบีพูดต่อไปอัดดูอะลัยฮาบินนะวาญิดกัดมันเอาไว้ด้วยกับฟันกรามนี่คือคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนบีกลัวมากที่สุดพี่น้องกลัวว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่มันเป็นอุตริกรรมจะเกิดขึ้นกับอุมมะห์กับประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีพูดต่อไปว่าอียากุมมุฮดะซาติลอุมูรและพวกท่านทั้งหลายระวังให้ดีระวังในเรื่องราวของอุตริกรรมเรื่องราวของศาสนาที่มันเป็นอุตริกรรมพี่น้องครับอุตริกรรมในเรื่องราวของศาสนามันก็คืออุตริกรรมในเรื่องราวของศาสนาบางทีบางครั้งนะเราไปคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่คนคนหนึ่งพูดบอกแล้วมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาถ้าเราขาดไม่ได้นั่นแหละเรากำลังจะบอกว่าเนี่ยคืออิบาดะห์แต่ถามว่าอิบาดะห์ต่างๆเหล่านั้นมาจากไหนมาจากไหนมาจากความคิดของคนหรือเปล่าหรือมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือไม้ตุกะเนี่ยพี่น้องที่เคารพถามว่าเป็นซุนนะห์ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่เราก็ย้อนกลับไปดูสิครับว่าในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบไหนอย่างไรเราไปดูนบีน่ะใช้ไม้ที่จะพยุงตัวของท่านขึ้นมาเอาแหละบางคนบอกว่าเอ้าแล้วก็ถ้าสมมติว่าขึ้นมินบัตขึ้นมาแล้วจะเอาไม้ตุกะน่ะค้ำยันขึ้นมาไม่ได้หรอก็ถามสิครับดูสภาพของตัวเองว่าตัวเองน่ะเป็นแบบไหนอย่างไรไม่ใช่ว่าเอะอะก็เอาแต่ไม้ตุกะเอะอะก็ไม่เอาไม้เอาแต่ไม้ตุกะค้ำยันขึ้นมาพี่น้องไม่ได้เถียงว่าหะดีษมันมีแต่ถามนิดหนึ่งถ้าเราไปคิดว่านั้นมันคืออิบาดะห์ถ้าแดงว่าเราขาดในการกระทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเป็นเงื่อนไขในการคุตบะห์แล้วมันเป็นเงื่อนไขหรือเปล่าล่ะถ้าเราไปคิดสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่ามันเป็นเงื่อนไขนั่นแหละครับบิดอะห์อุตริกรรมแต่ถ้าหากเราคิดว่าอ๋อไม่มีปัญหาหรอกถ้าสมมติว่าเขาเตบเขาจะขึ้นคุตบะห์แต่เขาไม่สะดวกเพราะเขาปวดหลังเพราะเขาเจ็บนู่นเจ็บนี่เอ้ามีไม้ค้ำยันเอากระว่ากันไปยันอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนบีพูดชัดเจนนบีบอกว่าให้พึงระวังในเรื่องราวของอุตริกรรมทำไมอะครับวะกุลละบิดอะตินฎอลาละเพราะทุกบิดอะห์มันหลงผิดและเราไม่พูดไม่ได้มันก็ต้องพูดให้จบและไอ้ทุกสิ่งที่หลงผิดพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายด้วยความเคารพนี่คือหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันใดที่มันหลงผิดนู่นแหละครับปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องพาสิ่งต่างๆเหล่านั้นและคนที่ไปยึดถือนู่นไปสู่ขุมนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนี่คือหะดีษบทหนึ่งที่บางทีบางครั้งเขาเตบตามมัสยิดทั้งหลายนี่พี่น้องครับอ่านในคุตบะห์เยอะแยะมากมายแต่ไม่เคยที่จะแปลไม่เคยที่จะอธิบายว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเขาเข้าใจนะแบบไหนอย่างไรแล้วแปลมันก็ต้องแปลให้จบว่าตกลงหลงแล้วนะมันไปไหนแล้วที่หลงสาเหตุมาจากอะไรก็อันเนื่องมาจากว่าเราไปคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันคือภาคอิบาดะห์โดยที่เราขาดไม่ได้ทั้งที่บางทีบางครั้งไอ้สิ่งที่เราคิดว่าคืออิบาดะห์นั้นมันเป็นเพียงแค่อาดะห์การที่ว่า
ปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่คนบ้านเราเมืองเราไปคิดว่าขาดไม่ได้และเป็นเงื่อนไขเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนบีตายไปแล้วจริงอยู่ครับแต่กุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังอยู่และจะอยู่ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ด้วยกับการปกป้องที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายไปแล้วจริงไหมครับจริงแต่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นหะดีษซอฮีหไม่เคยจางหายไปไหนยังอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และขอให้เราคิดว่าอามัลอิบาดะห์ที่เราจะทำพี่น้องการงานที่เราจะคิดตึกตองนำสู่การปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมาจากไหนกันแน่ถ้ามันมาจากอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าหากว่ามันมาจากความคิดของมนุษย์มันมาจากความคิดของคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แล้วเราไปอ้างเราไปบอกว่าเขาก็ทำเราไปอ้างเราไปบอกว่าคนนั้นก็ทำเขาน่ะจบมาจากนู่นเขาเป็นโต๊ะครูขนาดนั้นเขายังทำพี่น้องสุนนะนบีไม่ใช่สุนนะของโต๊ะครูสุนนะนบีไม่ใช่สุนนะของใครหน้าไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่วันนี้เราต้องกลับไปหากิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหวังว่าพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเรายึดด้วยกับตัวบทหลักฐานที่มาจากกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปในวันกิยามะห์บ่อน้ำอัลกอซัรจะรอรับคนที่เขาเชื่อมั่นต่อกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าคนไม่เชื่อพี่น้องเสียงหนึ่งจะพูดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีน่ะเห็นพวกเขาถูกกันไม่ให้มาดื่มน้ำที่บ่อน้ำอัลกอซัรนบีบอกอุมมะตีอัศฮาบีนั่นคือพวกพ้องของฉันคือประชาชาติของฉันเสียงหนึ่งบอกว่ามุฮัมมัดเจ้าไม่รู้หรอกว่าคนต่างๆเหล่านี้ที่ถูกกันไม่ให้ดื่มน้ำที่บ่อน้ำอัลกอซัรเนี่ยตอนที่อยู่ดุนยาเวลาที่ท่านตายไปแล้วนะคนต่างๆเหล่านี้พวกเขาทำบิดอะห์พอหลังจากนั้นนบีบอกซุกอนฟะซุกอนทำบิดอะห์ใช่ไหมและความเชื่อผิดเพี้ยนใช่ไหมไปให้ไกลไปให้ไกลนี่คือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารา